โย่ What's up YouTube สวัสดีครับผมต้านะครับเจสันครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีอีกคลิปนึงช่วงหลังๆนี่บอกว่าคลิปดีตลอดเพราะว่าเราได้ไปคอลแลบหลายๆคนนะได้เจอเพื่อนได้เจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็มาซ้อมที่ Muscle Fact Muscle Fact แหล่งรวมปีศาจครับบอกเลยใหญ่ทุกคนใหญ่ทุกคนหมายถึงกล้ามกล้ามเป็นยิมที่มีนักกีฬาเนาะมีฝรั่งมีอะไรเงี้ยมาเก็บตัวที่นี่แล้วก็มีคนไทยอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมมาเจอเพื่อนนะครับเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับอยากทำคลิปด้วยหลายครั้งแล้วแต่แบบติดเรื่องโควิดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มาก็ได้มาเจอกันอะไรเงี้ยแบบโดยไม่ได้นัดหมายนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปเนี้ยเราจะไปเจอใครนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปเลยได้กันว่าเป็นใครโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์ช่องเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับเวิร์กเอาท์นี้นะครับผมจะซ้อมเป็นหัวไหล่นะครับก็คือจะมาเก็บเป็นหัวไหล่แล้วก็เก็บหน้าแขนนะครับน่าจะเป็นโปรแกรมวันที่6ของสัปดาห์แล้วนะครับที่ซ้อม6วันนะครับตอนนี้ซ้อม6วันมีคาร์ดิโอเพิ่มเข้ามาด้วยจริงๆวันนี้ผมมากับเจสันนะก็แยกกันซ้อมนะครับวันนี้เจสันเล่นหลังผมเล่นหัวไหล่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเวิร์กเอาท์นี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าซ้อมยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับเพื่อนผมคนนี้นะครับไปRise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a mint phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.Clouds, so high I can't see the ground. So high I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a mint phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.โอเควันนี้มา Muscle Fact เจอเพื่อนนะครับก็คือสวัสดีครับอยู่ยิมที่นี่ตลอดใช่ครับอยู่ Muscle Factory พัทยานะพัทยาดูตัวเลยโหดมากถ้าใครได้ติดตามรายการในไทยสมาคมต้องจำคนนี้ได้แน่ๆครับผมไปแข่งมาได้ที่เท่าไหร่ครับก็ได้ที่2ของ Mr. Thailand นะครับรุ่นไม่เกิน175ครับผมโหดมากตอนขึ้นไปอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยผมโคตรสุดแล้วผมให้ดูคลิปวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันได้ครับแต่มาดูตอนนี้เป็นตอนออฟอยู่นะครับผมนี่ผมยังออฟอยู่ครับนี่อย่างฟูกล้ามอย่างฟูครับผมก็มีแพลนแข่งที่ไหนอีกไหมก็คงจะลงรายการเดิมแหละครับเชต้าก็เตรียมตัวเต็มที่ปีนี้ไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วแน่นอนเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับรอติดตามผลงานต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากเชียร์ด้วยเหมือนเดิมฝากด้วยนะครับใช่แต่ปีที่แล้วอ่ะดูแล้วแบบผมม้ามืดเลยนะคือไม่ได้แข่งมานานแล้วกลับมาแข่งอีกทีนึงแบบทุกคนแบบคนนี้คือใครอะไรเงี้ยต้องมีคำนี้แน่ๆใช่เพราะว่าโหดมากโหดจริงก็ผมกะแบบว่าไม่ลงรูปเลยแล้วกะแบบไปเงียบซุ่มเงียบไปเลยแล้วก็แบบไปโผล่ทีเดียวผมตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจด้วยว่าผมจะติด1ใน5มั้ยผมไปแบบอุ้ยตอนคืนแม่งแบบแฟดจัดเลยผมแม่งโหลดเข้าว่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็สรุปก็โอเคพอใจกับผลงานครั้งที่แล้วอยู่นะครับแต่ว่าปีหน้าเดือดแน่นอนแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงที่แบบอยากจะมาขอเทคนิคแล้วกันในการโหลดเอาไว้ในคลิปต่อไปแล้วกันได้ครับเป็นเทคนิคการโหลดแบบโหลดยังไงให้เข้าโหลดยังไงให้ฟูลได้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูตามเทคนิคตรงนั้นแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่ง Amazing อ่ะพอแบบเราดูจากรูปที่ก่อนแข่งนะ
คือแห้งอ่ะยับอ่ะเส้นเลือดเต็มแต่พอไปแข่งแล้วแบบโหลดเข้าอ่ะบางคนแบบโหลดไม่เข้าอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นศาสตร์ที่แบบแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาขอให้อีกแล้วกันได้ครับยินดีมากนะครับเชต้าใช่ติดตามนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แบบเป็นซีรีส์ไปเลยเกี่ยวกับการโหลดเกี่ยวกับการเตรียมตัวแข่งอะไรเงี้ยได้ครับไว้เป็นให้คนที่แบบติดตามเป็นความรู้หรือว่าเป็นการทดลองของผมเป็นหนูทดลองให้แล้วกันโอเคนะครับน่าสนใจน่าสนใจครับผมจะฝาก IG ไว้แล้วกันครับผมก็ปั๊ม Diamond Mask นะครับเสิร์ชได้เลยครับใช่ปั๊ม Diamond Mask ทั้ง Facebook ชื่อปิติพงษ์ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโหดมากดูดิดูตัวเลยโคตรใหญ่เลยก็เนี่ยแหละเดี๋ยวผมมาพามาคอลแลบฝากติดตามไปด้วยโหแน่นอนครับผมRise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds. So high, I can't see the ground. So high, I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new one. What out?Complete. จบไปแล้วกับเวิร์กเอานี้นะครับเหนื่อยมากในความต่างเล่นนะวันนี้ผมเล่นหลังต้าเล่นไหล่ใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อกี้เจอเพื่อนกีต้าชื่อปั๊มตัวใหญ่มากตัวใหญ่แล้วก็เส้นเลือดเส้นไหล่นี่ลายชัดยับสุดๆเลยเส้นเอ็นเส้นเอ็นอะไรวะพี่เอ็นกล้ามเนื้ออ๋อโอเคอย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เราจะมาถามเทคนิคในการวิธีการโหลดปั๊มนะครับโหลดเข้าแล้วก็ฟูมากๆก่อนแข่งเป็นเทคนิคที่แบบว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรยังไงต้องใช้ตัวไหนต้องคิดอะไรยังไงเพื่อให้กล้ามเนื้อมันฟูมันดูฮาร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์แล้วก็จะมาซ้อมด้วยกันแล้วก็จะมาถามเทคนิควิธีการโหลดวิธีการเอาของเข้าก่อนขึ้นก่อนแข่งทำยังไงให้กล้ามเนื้อฟูให้มันแบบเฟรชแล้วก็ดูแบบแน่นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทคนิคนี้หลายๆคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้รอติดตามในคลิปต่อๆไปแล้วกันโอเคเจสันเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยเหนื่อยก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาคุยแชร์เทคนิคกับนักกีฬาปั๊ม Diamond Mask นะครับติดตามชมกันได้ก่อนจากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์ช่องนะครับติดตามไว้เลยนะคลิปต่อๆไปสนุกแน่นอนไปคอแลบกับคนนู้นเอาเทคนิคดีๆมาให้ดูกันเราไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว See you next video บ๊ายบายครับคือเรือรู้จักเปล่า Keep celebrating me